สวัสดีครับพบกับ Tiger Mint TV อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงว่าเราจะขับแอปส่งอาหารอะไรดีเนาะวันนี้ขอ3นาทีนะครับกดอันนี้เราจะวิ่งแอปส่งอาหารค่ายไหนดีมันก็จะมี Grab Gojek Lineman Lalamove Lazada Robinhood Foodpanda 7ตัวนะตอนนี้มีอยู่7ตัวนะมันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้จริงๆอ่ะตัวของ Robinhood อ่ะมันปิดรับสมัครไปแล้วมันก็จะเหลือพวกแก๊ปพวก Gojek หรืออะไรที่บอกไปคือเอาง่ายๆว่าคุณก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าในแต่ละแอปเนี่ยเป็นยังไงก็คืออาจจะต้องเข้าไปในกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook ไปดูว่าแต่ละแอปเนี่ยมันมีการรับงานเป็นยังไงแล้วคุณมีความต้องการที่จะหารายได้ทางนี้จริงไหมนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้มันก็เกิดมานานแล้วการที่มันเกิดมานานเนี่ยเกิดมาหลายปีเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของที่ว่าคนขับเยอะพอคนขับเยอะออเดอร์มันจะถูกกระจายงานไปอาจจะไม่ครบทุกคนมันทำให้บางคนเงียบบ้างบางคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมก็วิ่งอยู่โรบินฮูดไลน์แมนก็อยู่สองเจ้านี้ที่ผมยังวิ่งอยู่ส่วนแก๊ปผมไม่ได้วิ่งแก๊ปฟู้ดเพราะว่าผมวิ่งแก๊ปคาร์ผมใช้รถยนต์วิ่งมันเลยทำให้เราไม่รู้ว่าแต่ปัญหาคือแก๊ปฟู้ดอย่างงานมันก็บอกว่าแก๊ปเนี่ยในตัวของแก๊ปไบค์ที่เป็นแก๊ปมอเตอร์ไซค์มันมีทั้งวินทั้งฟู้ดทั้งเอ็กเพรสถูกไหมมันก็มีหลายอย่างนะครับในโกเจ็กมันก็มีเหมือนกันโกเจ็กมันก็จะมีโกฟู้ดโกวินก็มีถูกปะเอกเพจมันก็มีตัวไลน์แมนมันก็มีเหมือนกันแต่ไลน์แมนไม่มีวินแล้วละมุกไม่มีวินสกุตต้าไม่มีวินก็จะเป็นประเภทที่ประสงค์ของทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนถ้ามันมามากแล้วผมมองว่าในธุรกิจที่คุณจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากๆที่คุณจะประสบความสำเร็จกับเขาเพราะว่าคุณเข้ามาที่หลังเขาให้เห็นครับเขาทำให้คุณเห็นงานก่อนแน่ๆอยู่แล้วอาทิตย์ถึง2อาทิตย์พอหลังจากนั้นก็แล้วแต่คุณเลยมันเกิดขึ้นอย่างจริงๆกับทุกแอปจริงๆแค่บอกนะครับใน Foodpanda มันก็จะมีแบตของมันว่าแบตเท่านี้คุณได้ค่ารอเท่าไหร่35บาท40บาทมันได้ไม่เยอะไปกว่านี้ในของ Foodpanda คุณต้องขยันเท่านั้นถึงคุณจะอยู่ได้ถูกไหมการที่เข้ามาวันแรกหรืออาทิตย์แรกแล้วไม่มีงานเนี่ยแน่นอนคุณต้องทำใจเลยว่าแต่ละแอปแม่งไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าไปศึกษามันดีๆคลิปนี้อาจจะดูแล้วไม่มีอะไรแต่ผมให้มองว่าคุณต้องมันยังสามารถเข้ามาเล่นกับมันได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้คุณอาจจะไปทำอย่างอื่นดีไหมไปทำมาพัฒนาแบบอื่นดีไหมไปหาดูนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าปี2021เนี่ยคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์พวกฟู้ดทางหลักดีลิเวอรี่เท่าไหร่เหนื่อยจริงๆนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Mint TV ด้วยครับสวัสดีครับ